ส่งท้ายในคืนนี้นะคะเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเครียดจะประคองรักฝ่าวิกฤตนั้นไปได้อย่างไรค่ะรับฟังข้อคิดดีๆจากคุณปิงปองสแกวันยงใจยุทธกันนะคะอยากให้อยู่ที่ตัวเรามากกว่าคืออยากให้เราอ่ะมีใจเข้มแข็งเพราะว่าถ้าเราไม่เข้มแข็งคนรอบข้างเราก็จะไม่เข้มแข็งไปด้วยอย่างถ้าเกิดคุณคนไหนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะหรือว่าใครที่ต้องรับผิดชอบอะไรในการทำงานแบบอย่างมากๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราหวั่นไหวหรือเราไม่อ่อนแบบเราอ่อนแอเราไม่เข้มแข็งพอเนี่ยน้องๆลูกน้องเราหรือว่าเพื่อนฝูงเราก็จะวีคไปด้วยจะอ่อนแอตามไปด้วยเพราะนั้นคุณต้องทำใจคุณก่อนอันดับแรกเลยแล้วก็พยายามคิดดีที่ดีที่สุดเลยค่ะยังไงคิดดีมันจะได้ดีจริงๆนะครับผมเชื่อข้อนี้จริงๆ